สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับอันนี้นะครับเป็นมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์นะครับตอนที่50นะครับซึ่งอันนี้นะครับผมแปลเป็นไทยนะครับแล้วก็พากย์เป็นไทยด้วยนะครับเต็มเรื่องเลยนะครับก็ไปติดตามชมกันได้นะครับก็ต้องขอบอกก่อนละกันนะครับภาพบางส่วนเนี่ยก็ไม่สามารถเอามาใส่ได้จริงๆนะครับถ้าไม่พอใจจริงๆก็สามารถนะครับคลิกลิงก์ข้างล่างนะครับไปดูได้นะครับเป็นต้นฉบับภาษาอังกฤษนะครับก็ไปดูอย่างนั้นได้เลยแต่ถ้าคุณนะครับพอใจในการที่ดูแบบนี้ก็ดูแบบนี้ไปนะครับเพื่อไม่เสียเวลางั้นไปดูกันเลยเหตุการณ์เริ่มขึ้นณคุกสายตรวจอวกาศซึ่งแน่นอนแหละครับว่าคุกสายตรวจอวกาศนะครับอยู่ภายใต้การปกครองนะครับของสายตรวจอวกาศนั่นแหละครับโดยภาพนะครับถูกตัดไปที่คุกสายตรวจอวกาศนะครับซึ่งในคุกเลยเนี่ยก็มี2ผู้คุมเลยเนี่ยกำลังเช็คสภาพของคุกอยู่ซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันดีแหละครับว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เลยเนี่ยก็คือเจ้าโมโร่นะครับได้ทำการแหกคุกออกไปนะครับกับลัสเบอร์รี่โดยมีสายตรวจอวกาศ2คนนะครับที่ทำหน้าที่เนี่ยเป็นผู้ควบคุมคุกนะครับกำลังมาตรวจสอบร่องรอยของผู้ที่หลบหนีไปจากการตรวจเช็คนะครับพวกเขารู้ได้เลยแหละครับว่ากรงเหล็กนะครับถูกทำให้ละลายนะครับจึงทำให้นะครับเจ้าโมโร่เนี่ยสามารถแหกคุกสายตรวจอวกาศไปได้หนึ่งในผู้คุมนะครับที่มาตรวจเช็คสภาพเลยเนี่ยก็ได้พูดแหละครับว่าเวทมนต์ของเจ้าโมโร่เนี่ยมันน่ากลัวเหลือเกินมันช่วยเจ้าพวกนี้เนี่ยสามารถแหกคุกออกไปได้ซึ่งก็ได้มีการพูดแหละครับว่าในตอนนี้เลยเนี่ยเมรุสนะครับได้ทำการนะครับออกตามล่าเอาตัวโมโร่เนี่ยกลับมาที่คุกอวกาศให้ได้เหมือนเดิมจึงทำให้คนเนี่ยสามารถแหกคุกออกไปได้ซึ่งตอนนี้นะครับราชาสายตรวจอวกาศนะครับได้สั่งนะครับให้ทุกคนเนี่ยซ่อมแซมคุกนะครับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเหล่าผู้คุมนะครับหรือผู้ที่ดูแลคุกเลยเนี่ยต่างก็ไม่เชื่อแหละครับว่าโมโร่เลยเนี่ยจะสามารถนะครับแหกคุกไปได้ง่ายขนาดนี้นะครับเพราะว่าคุกสายตรวจอวกาศเลยเนี่ยเป็นคุกนะครับที่สุดยอดและก็ซูเปอร์นะครับแข็งแกร่งมากๆไม่เคยมีใครนะครับสามารถแหกมาได้ขนาดนี้เลยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆที่เจ้าโมโร่เนี่ยมีพลังมหาศาลขนาดนี้ในการที่จะแหกคุกออกไปได้เหตุการณ์นะครับถูกตัดมาที่คุกอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่เป็นนะครับสภาพของคุกเลยเนี่ยที่มีเหล่านักโทษนะครับถูกคุมตัวอยู่มากมายเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเหล่านักโทษพวกนี้นะครับเป็นนักโทษชะกันนะครับของจักรวาลแน่นอนด้วยเหล่าผู้คุมนะครับก็ได้รับบทเรียนนะครับจากการที่โมโร่เลยเนี่ยแหกคุกออกไปนะครับจึงทำให้นะครับความเข้มงวดในการตรวจตรานะครับและการดูแลนักโทษเลยเนี่ยจึงเข้มงวดมากยิ่งขึ้นอีกหลายเท่าเลยแหละครับเพราะว่าก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์นะครับกลับไปเป็นเหมือนเจ้าโมโร่เนี่ยเจ้าคนที่แหกคุกคนเดิมแน่นอนซึ่งสภาพของคุกนะครับที่กักตัวเจ้าพวกนี้อยู่เลยเนี่ยห้องขังของแต่ละคนนะครับถูกล็อกอย่างดีเลยนะครับคือเอาง่ายๆเลยนะไม่สามารถแหกมาได้แน่นอนนะครับถ้าไม่ได้เจ๋งจริงๆในนั่นเองนะครับถูกตัดไปที่ดาวนาเมกนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพรข้อที่3ของโมโร่เลยเนี่ยได้ทำการขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพรของโมโร่นะครับก็คือการทำให้นะครับเหล่านักโทษทั้งหมดเลยถูกปลดปล่อยจากการจองจำซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเหล่าจอมโจรและเหล่าวายร้ายของจักรวาลนะครับเมื่อประตูเปิดออกเลยเนี่ยเขาคงจะไม่นอนต่อกันแน่นอนพวกเขานะครับต่างออกมานะครับมากกว่า100ชีวิตซึ่งแน่นอนครับว่าหลายคนในที่นี้นะครับล้วนแล้วแต่นะครับเป็นลูกน้องของโมโร่ทั้งนั้นเลยเหล่าผู้คุมนะครับพยายามจะควบคุมสถานการณ์นะครับและแน่นอนล่ะครับว่าพวกเขาเนี่ยพยายามสั่งนะครับให้เหล่านักโทษเลยเนี่ยกลับไปที่ห้องขังของตนเองซึ่งแน่นอนแหละว่าเหล่านักโทษพวกนี้นะครับก็คงไม่โง่พอนะครับในการที่จะกลับไปพวกเขานะครับทำการจลาจลนะครับและจัดการนะครับสั่งนะครับผู้ที่ขับยานอวกาศเลยเนี่ยมุ่งหน้าไปที่ดาวนาเมกนะครับดาวที่พวกเบจิต้าโกคูและโมโร่อยู่ตัดไปที่ทางฝั่งเมรุตนะครับแล้วก็จาโก้ทั้ง2คนนะครับได้รับรายงานแหละครับว่าคุกตอนนี้เนี่ยได้แตกแล้วเอสก้านะครับเขาจึงจำได้แหละครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนขอพรให้กับโมโร่แหละครับให้ช่วยเหล่าจราชนเนี่ยที่แหกคุกเลยเนี่ยรอดพ้นนะครับจากคุกสายตรวจอวกาศเอาแล้วล่ะครับพรของโมโร่เนี่ยมันน่ากลัวเหลือเกินทำไมเขาเนี่ยถึงต้องการนะครับให้บุคคลอื่นเลยเนี่ยแหกคุกออกมาได้นะครับทำไมเขาไม่ทำให้ตัวเองเป็นอมตะหรือว่าแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยทางฝั่งของเอสก้านะครับดูเหมือนว่าเขาจะสัมผัสได้ถึงพลังอันชั่วร้ายที่ปรากฏขึ้นเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ฝั่งของทางโมโร่โมโร่ที่กำลังประจันหน้านะครับกับโกคูและเบจิต้านะครับก็ได้บอกเลยครับว่าพรข้อสุดท้ายของเขาเลยเนี่ยคืออะไรซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพรข้อสุดท้ายของเขาเลยเนี่ยก็คือการให้เหล่านักโทษทั้งหลายเลยเนี่ยมาที่ดาวนาเมกแน่นอนแหละครับว่าเมื่อโมโร่พูดจบนะครับดูเหมือนว่ามีบางสิ่งบางอย่างมหึมาเนี่ยลอยอยู่บนฟ้าซึ่งโกคูนะครับเมื่อเห็นเป็นคนแรกจึงทักกับเบจิต้าแหละครับว่าเบจิต้านายเห็นอะไรบนนั้นไหมโมโร่นะครับถึงกับยิ้มหัวเราะเลยแหละครับใช่แล้วพวกมันกำลังจะมาที่นี่ทันใดนั่นเองนะครับคุกสายตรวจอวกาศนะครับที่มหึมานะครับก็ลอยอยู่บนฟ้า
ซึ่งโกคูนะครับก็สัมผัสได้นะครับถึงพลังความชั่วร้ายนะครับที่อาศัยอยู่นะครับในยานอวกาศที่มหึมาอันนั้นพอโกคูพูดเสร็จนะครับมีบางสิ่งบางอย่างนะครับยิงมาหาพวกโกคูโกคูนะครับสามารถหลบได้ทันเวลาพอดีเหล่าลูกน้องโมโร่นะครับที่เป็นนักโทษเลยเนี่ยได้ออกมาจากยานนะครับและทำการคำนับโมโร่ผมยินดีรับใช้ครับท่านลอร์ดโมโร่โมโร่นะครับดูเหมือนว่าเขาจะพอใจกับเหล่าลูกน้องของเขาตามที่ข้าเนี่ยเคยสัญญากับเจ้าไว้ข้าจะแบ่งพลังบางส่วนให้กับเจ้าเอาล่ะข้าอยากจะเห็นกองกำลังนักโทษเนี่ยอันเล็กน้อยของข้าเลยเนี่ยว่าจะมีพลังแค่ไหนจงสำแดงให้ข้าดูซิเจ้าลูกน้องของข้าทันใดนั้นเองนะครับเหล่าลูกน้องของโมโร่นะครับจึงได้ทำการนะครับกระโดดออกมาจากยานนะครับและพร้อมที่จะต่อสู้กับโกคูและเบจิต้าแน่นอนแหละครับว่าโกคูกับเบจิต้านะครับดูเหมือนว่าพวกเขาจะรู้แล้วล่ะครับว่าโมโร่นะครับจะใช้เวทมนต์นะครับในการทำบางสิ่งบางอย่างนะครับและโกคูก็สัมผัสได้แหละครับว่าบนยานอวกาศเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีคนนะครับกำลังพัฒนาตนเองนะครับและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเหล่าลูกน้องนักโทษของโมโร่นะครับหลายคนเลยนะครับตอนนี้เลยเนี่ยมุ่งหน้านะครับที่จะมาโจมตีโกคูเบจิต้าและก็ไดไคโอชินเจ้าโมโร่นะครับมองอยู่ด้านบนนะครับด้วยความภาคภูมิใจโกคูกับเบจิต้าเขาไม่รอช้านะครับพวกเขารีบแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าบลูนะครับในการประทานนะครับสลับนักโทษนะครับสายตรวจอวกาศที่กำลังมุ่งหน้ามาโจมตีเขาซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่าเหล่านักโทษสายตรวจอวกาศพวกนี้นะครับไม่ขนามือนะครับทั้งโกคูกับเบจิต้าเลยทั้ง2คนนะครับสามารถจัดการเจ้าพวกนี้ได้อย่างง่ายดายแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์นะครับที่พวกโกคูเนี่ยได้เปรียบเนี่ยตอนนี้นะครับกลับจะพลิกไปแล้วนะครับในเมื่อโมโร่นะครับทำการดูดพลังของพวกโกคูนะครับจากที่พวกเขาเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าบลูนะครับพลังของเขานะครับลดน้อยถอยลงนะครับกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าก็อดเท่านั้นแน่นอนแหละครับว่าพลังของพวกโกคูลดน้อยลงนะครับนักโทษสายตรวจอวกาศคนนึงนะครับที่ดูเหมือนว่าจะเป็นมือขวาของโมโร่นะครับจึงทำการนะครับพุ่งไปเพื่อลงไปโจมตีโกคูนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าโกคูเมื่อเห็นนะครับเขาหัวร้อนนะครับเขารีบพุ่งไปโจมตีเช่นกันแต่โกคูนะครับที่เป็นซูเปอร์ไซย่าก็อดนะครับอยู่ดีๆนะครับร่างกายของเขาเปลี่ยนแปลงไปเขากลับกลายนะครับเป็นแค่ซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เท่านั้นซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันเป็นผลพวงนะครับจากการที่โมโร่เนี่ยดูดกลืนพลังของเขาไปโดยลูกน้องของโมโร่นะครับทำการต่อยโกคูที่เป็นซูเปอร์ไซย่ากันที่3นะครับและดูเหมือนว่าเขาจะกลับกลายนะครับเป็นร่างเบสนะครับหรือร่างปกติเท่านั้นสำหรับโกคูดูเหมือนว่าทางด้านเบจิต้านะครับก็จะย่ำแย่เหมือนกันนะครับเขานะครับกลับกลายเป็นร่างเบสเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้ง2คนนะครับถูกเหล่าลูกน้องของโมโร่นะครับโจมตีอย่างง่ายดายทั้งโกคูกับเบจิต้านะครับที่เป็นร่างเบสนะครับหรือร่างปกติเลยเนี่ยพวกเขานะครับฝืนร่างกายตัวเองกลายเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับพอแน่นอนแล้วว่าแค่ร่างเบสเลยเนี่ยก็ไม่สามารถนะครับจัดการลูกน้องของเจ้าโมโร่ได้ตัดไปที่ทางโมโร่นะครับเจ้าโมโร่เนี่ยได้ทำการโม้แหละครับว่าข้าจะสรรสร้างกาแล็กซี่ในอุดมคติของข้าและข้าเนี่ยจะดูดกลืนและกินมันไปให้หมดและนี่คือ1ในก้าวเล็กๆของข้าและก้าวต่อไปจะยิ่งใหญ่และไม่มีจุดสิ้นสุดโกคูนะครับที่ตอนนี้ดูเหมือนกำลังย่ำแย่นะครับจึงทำการถามโมโร่เลยแหละครับว่าเจ้าโมโร่แกต้องการอะไรกันแน่และต่อจากนี้ไปแกจะทำอะไรต่อโมโร่นะครับจึงได้ทำการตอบแหละครับว่าฉันเนี่ยเกลียดความสงบสุขและเกลียดพวกสายตรวจอวกาศที่ดูแลรักษาความสงบสุขด้วยเบจิต้านะครับจึงทำการถามโมโร่แหละครับว่าแกเกลียดพวกสายตรวจอวกาศหรือไงฮะโมโร่จึงตอบกลับไปอย่างเย็นชาฉันเนี่ยต้องการและฉันเนี่ยต้องการจะกำจัดให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างพวกแกทุกคนเนี่ยจะต้องต่อสู้กับเรื่องไร้สาระอะไรพวกนี้ดูเหมือนว่านะครับตอนนี้นะครับเบจิต้ากับโกคูนะครับพวกเขาจะย่ำแย่แล้วล่ะครับเบจิต้านะครับถึงกับสะบัดออกมาเลยแหละครับว่าจะบ้าตายเอ้ยทำไมพวกเราเนี่ยต้องมาแพ้ที่กุยหวยอะไรแบบนี้ตลอดและดูเหมือนว่านะครับตอนนี้ทั้งโกคูกับเบจิต้านะครับไม่สามารถจะกลับไปเป็นซูเปอร์ไซย่าได้อีกแล้วล่ะครับดูเหมือนว่านะครับตอนนี้โมโร่นะครับจะได้เปรียบนะครับเขาดูกลืนทั้งดวงดาวนะครับแล้วก็พลังของพวกโกคูด้วยตัดไปที่ฝั่งเมรุตนะครับแล้วก็จาโก้เมรุตนะครับได้ทำการสอบถามแล้วครับว่าจะมีใครเนี่ยช่วยเขาไหมในการที่ร่วมต่อสู้กับพวกโกคูซึ่งแน่นอนแหละครับว่าจาโก้นะครับก็ทำการปฏิเสธนี่นายหมายถึงฉันหรือเปล่าฉันว่าคงไม่ใช่ฉันละมั้งแต่เป็นเจ้าหนูเอสก้านะครับชาวนาเมกนะครับได้ทำการเสนอนะครับในการที่จะช่วยเหลือผมนะครับไม่สามารถสู้ได้ก็จริงครับแต่ผมเนี่ยสามารถรักษาอาการบาดเจ็บของคุณได้ครับคุณเมรุสตัดไปที่ทางโกคูกับเบจิต้านะครับดูเหมือนว่าพวกเขาตอนนี้จะเสียเปรียบแล้วครับและดูเหมือนว่าจะพ่ายแพ้แต่ทันใดนั่นเองนะครับเมรุสและจาโก้นะครับได้ทำการยิงปืนป๊อกแป๊กของเขาเนี่ยในการช่วยเหลือนะครับโกคูกับเบจิต้า
สถานการณ์ดูเหมือนว่าจะเลวร้ายไปเรื่อยๆนะครับพวกเขาเลยเนี่ยน่าจะไม่มีโอกาสมากเพียงพอนะครับในการที่จะชนะเจ้าโมโรได้แล้วตัดไปที่เจ้าหนูเอสกานะครับได้ทำการนะครับรักษาอาการบาดเจ็บนะครับของไดไคโอชินดูเหมือนว่าลูกน้องของโมโรนะครับจะสังเกตได้แหละครับว่าเมรุตนะครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากเพื่อนของเขาที่อยู่บนยานอวกาศโกคูนะครับเห็นท่าไม่ค่อยดีแล้วนะครับเขาจึงทำการตะโกนนี่นายชื่ออิริโกใช่ไหมคนที่อยู่บนยานอวกาศน่ะนายรีบขับยานอวกาศหนีจากที่นี่ไปซะรีบไปพ้นจากที่นี่เร็วๆดูเหมือนว่าโกคูนะครับจะทำการนะครับจะใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับในการที่จะหนีจากที่นี่ไปแล้วทางด้านไดไคโอชินนะครับก็จะใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับในการหนีไปเช่นกันโดยเขานะครับก็จะพาเอสก้านะครับในการหนีไปโกคูนะครับก็จะพาทุกคนหนีไปด้วยนะครับแต่ดูเหมือนว่าเบจิต้าจะไม่ยอมนี่เบจิต้าพวกเราต้องหนีไปก่อนตอนนี้เนี่ยพลังของโมโรนมันมากเกินกว่าที่พวกเราเนี่ยจะสามารถจะต่อสู้มันได้เราควรหนีไปก่อนไปตั้งหลักก่อนและเดี๋ยวเราเนี่ยค่อยกลับมาสู้กับมันใหม่เอาเร็วเบจิต้านายจับมือฉันไว้แต่ดูเหมือนว่าด้วยความยิงทะนงของเจ้าชายเบจิต้านะครับจะไม่ฟังคำของโกคูพลังเวทมนต์โง่ๆและก็พลังของเทพที่โง่เง่าเจ็บใจยิ่งนักพลังของฉันเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยลดลงเสียอีกแค่จะเป็นซูเปอร์ไซย่าเนี่ยก็ยังไม่สามารถเป็นได้เลยนี่เจ้าคาคาร์ตแกจงจดจำไว้ว่าฉันเนี่ยจะไม่เคลื่อนย้ายในพริบตาไปกับแกเด็ดขาดพวกเราคือชาวไซย่าเผ่าพันธุ์ที่โคตรจะน่าภูมิใจร่างกายของเราถูกสร้างมาเพื่อเป็นนักรบที่สุดยอดแต่พวกเราเนี่ยต้องมาพ่ายแพ้กับเวทมนต์ปาหีไอทริกบ้าๆพวกนี้ฉันรับไม่ได้ซึ่งโกคูดูเหมือนว่าจะไม่สนใจแล้วล่ะครับเขาเป็นห่วงเบจิต้านี่เบจิต้าพวกเราต้องหนีไปก่อนนายเอามือมานายไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนายจงมากับฉันดูเหมือนว่าเบจิต้าเขาจะไม่ฟังโกคูนะครับเขารีบบินหนีไปด้วยความเร็วนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าชะตากรรมของเบจิต้าจะเป็นยังไงต่อไปซึ่งแน่นอนแหละครับว่าโกคูนะครับเขาไม่มีทางเลือกแล้วเขาต้องใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับในการพาทุกคนไปแต่ยกเว้นเบจิต้าเบจิต้านะครับที่บินหนีไปนะครับเขาไปที่ยานอวกาศนะครับของอิริโกะนะครับหนึ่งในสายตรวจอวกาศโกคูนะครับที่ใช้วิชาเคลื่อนย้ายในพริบตานะครับหนีมาได้นะครับเขาก็รู้สึกกังวลแหละครับว่าเบจิต้าเนี่ยกำลังทำอะไรอยู่ตัดไปที่เบจิต้านะครับที่อยู่บนยานนะครับของสายตรวจอวกาศอิริโกะอิริโกะนะครับเขาเนี่ยกำลังมุ่งหน้านะครับในการที่จะกลับไปนะครับที่สถานทัพสายตรวจอวกาศนะครับแต่เบจิต้านะครับทำการห้ามเอาไว้แกไม่ต้องกลับไปฐานทัพสายตรวจอวกาศแต่แกจงไปที่ดาวยาโดแรดเอาแล้วล่ะครับเบจิต้านะครับจะไปที่ดาวยาโดแรดนะครับซึ่งถ้าใครยังจำกันได้นะครับดาวยาโดแรดนะครับเป็น1ดาวนะครับที่สำคัญมากๆนะครับในดราก้อนบอลนะครับเพราะว่าโกคูเนี่ยเคยไปฝึกฝนนะครับวิชาเคลื่อนย้ายในพริบตาที่นั่นนะครับและโกคูก็เคยพูดแหละครับว่าชาวดาวยาโดแรดเนี่ยมีเคล็ดวิชาแปลกๆมากมายเลยแหละครับเอาแล้วล่ะครับเบจิต้านะครับจะไปเอาเคล็ดวิชาแปลกๆเนี่ยในการจัดการโมโรได้หรือเปล่านะครับเรียกได้ว่ามังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนนี้เลยเนี่ยโคตรมันมากๆเลยนั่นแหละครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เยอะๆด้วยแล้วก็คอมเมนต์มานะครับว่าชอบยังไงบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้และเหมือนเดิมนะครับถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมขอฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอขอบคุณครับอย่าลืมกดซับได้เด้อ